ทำไมเราถึงไม่ขยันเหมือนคนอื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาศึกษาพอดแคสต์นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่อง,องความขยันนะครับน้องรู้สึกไหมครับว่าทำไมเราถึงไม่ขยันเหมือนคนอื่นเขาทำไมเราถึงไม่มีความตั้งใจไม่ต่อเนื่องเหมือนคนอื่นเขาพี่บอกเลยนะครับว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่า เราอาจยังไม่มีเหตุผลว่าทําไมเราต้องขยันนะครับเรายังไม่รู้ว่าทําไมเราต้องขยันเพื่ออะไรทําไมหรือต้องขยันเราขยันแล้วมันได้อะไรเราอาจจะยังขาดเรื่องของเหตุผลนี้อยู่นะครับพี่เคยพูดเรื่องนี้ไปหลายเอีพิโซดหรือหลายคลิปหลายตอนแล้วนะครับแต่น้องๆก็มีคนมาบอกว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเนี่ยมัน มันคืออะไรกันแน่เพราะทางที่บ้านก็ไม่ได้มากดดันเรื่องเรียนเลยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเรื่องเรียนกับเรา,ลาเลยน,น้องๆหลายคนอาจจะเจอเคสนี้นะครับว่าที่บ้านก็ไม่ได้กดดันเราก็ไม่รู้สึกว่าเราต้องเรียนดีแต่ทําไมเราต้องขยันด้วยละ่ะพี่ก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับมันอาจไม่จําเป็นที่ต้องขยันคือไม่ใช่ว่าทุกคนต้องขยันนะครับแต่ถ้าน้องยังรู้สึกว่าโอเครับได้กับการที่ไม่ขยันแล้วเราก็ยืนชีวิตอยู่ได้อันนี้คือดีแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันขาดบางอย่างในชีวิตไปเราอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้รู้สึกว่าไอ้ยอย่างน้อยเราก็มีความขยันหน่อยบ้างไม่ใช่แค่เรื่องเรียนแต่เป็นเรื่องอะไรก็ได้ขอให้เราเนี่ยได้หาอะไรทําจริงจังสักทีได้ลองขยันเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะครับพี่จะแนะนําอย่างนี้นะครับน้องไม่อยู่ในเฟสที่จะต้องไปหาว่าตัวเองอะทำไมถึงต้องขยันแล้วมันอาจจะเป็นในช่วงของการปล่อยให้ชีวิตเนี่ยมันไหลไป หมายถึงว่าลองออกไปเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตดูบ้างออกไปดูสภาพแวดล้อมออกไปดูคนโน้นคนนี้ดูคนหลากหลายอาชีพการค้นหาตัวเองนะครับว่าเราอยากทําอะไรกันแน่เพราะว่าจริงๆให้ลองคิดเลยว่าทําไมทําไมถ้าเป็นเรื่องเรียนถ้าเป็นเรื่องเรียนนะครับมันหาได้อย่างพี่เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่มาขยันก็เพราะว่าไฟมันลนก้น มันมาขยันก็เพราะว่าตอนนั้นมันจะต่อมสไม่ได้แล้วมันต้องขยันมันเป็นช้อยเดียวนะครับเหตุผลมันชัดเจนมากก็คือว่าต้องต่อมสให้ได้นะดับเครื่องชนแล้วก็ตอนมหาลลยก็เหมือนกันต้องต่อมหาลัยให้ได้ดับเครื่องชนตอนจะต้องเรียนเนี่ยให้ได้เกรินิยมอันดับหนึ่งอันนั้นก็คือเป้าหมายมันชัดเจนมันมีอย่างเดียวก็คือต้องทําให้ได้แต่ถ้าน้องหลายคนที่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อยากขยันในการเรียนแต่อยากขยันกับอะไรสักอย่างมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเฟสนั้น มันอาจจะไม่ได้อยู่ในการถามทําไมกับตัวเองว่าต้องขยันนะครับมันคือการค้นหาว่าเราอยากทําอะไรกันแน่ซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับบอกเลยว่ามันต้องหากันไปชั่วชีวิตแหละมันต้องหากันไปเรื่อยๆแต่มันมีวิธีการที่จะเล่งรัดสเต็ปนั้นได้นะครับโดยการที่เราปล่อยให้ชีวิตเนี่ยมันออกไปเจอกับเรื่องราวต่างๆไปเจอกับผู้คนหนังสือ ก็ได้นะครับอาอ่านหนังสือก็เป็นการที่จะเปิดโลกของเราให้กว้างขึ้นเราลองไม่จํากัดตัวเองเช่นที่ผ่านมาเราอ่านหนังสือเรียนอ่านหน,นังสือภาษาอังกฤษอ่านหนังสือคณิตหนังสือวิชาการต่างๆไปหมดเลยนะครับลองออกไปนอกกรอบนะครับอ่านหนังสือเรื่องของ mindset เรื่องนักลงทุนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอตัวตนของเราอยู่ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้นะครับแต่พี่บอกเลยว่าสเตปนี้ไม่ต้องกดดันนะครับ หลายคนนะโตขึ้นแล้วจะอายุเท่าไรแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรจริงๆหรืออยากจะเป็นอะไรกันแน่ดังนั้นในขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับอย่าเพิ่งไปคิดถึงการขยันไม่ต้องขยันอะไรทั้งนั้นแหละแค่ออกไปหาตัวตนไปหาสิ่งที่เราชอบจริงๆค้นว่าเราอะเกิดมาเพื่ออะไรนะครับแล้วเมื่อเราเจอสิ่งนั้นนะมันจะมาคู่ความขยันเลยถ้าเกิดว่าเราเจอจุดที่ว่ามันใช่อย่างเราแล้วนะครับ มันจะอยู่กับความขยันเลยอย่างพี่บอกเลยนะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ขยันไหมนะครับกับการทาสาสึกษาแต่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบการทําสิ่งนี้แล้วก็นี่ก็เป็นทุกวันนะครับว่าแทบจะเกือบ300้อยวันแล้วที่พี่ไม่เคยหยุดโพสต์คอนเทนต์ของสาศึกษาเลยนะครับถามว่ามีเหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยนะครับแต่แรู้สึกว่ามันเป็นอ,อ,อัตโนมัติของเราไปแล้วมันเป็นวินัยของพี่ไปแล้วนะครับพี่ก็อยาก ให้ตัวเองยังรักษาระดับตรงนี้ได้นะครับมันเป็นเหมือนเราเจอแล้วอะว่านี่แหละที่เราชอบนะครับนี่แหละมันคือการได้ช่วยเหลือน้องๆได้การให้คำปรึกษาน้องๆน,นะครับได้เอาบทเรียนของเราเนี่ยมาเป็นเขาเรียกอะไรนะไกด์ไลน์ให้คำแนะนำกับน้องๆได้มันก็ทำให้เราเป็นแพชชั่นของเราอย่างหนึ่งนะครับมันก็เลยมาคู่กับความขยันมั้งไม่รู้ว่าขยันไหมนะแต่ก็ยังต่อเนื่องได้อยู่ทุกวันนะครับ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับทําไมเราถึงไม่ขยันเหมือนคนอื่นนะครับสําหรับคนที่อยากขยันในเรื่องของการเรียนเราต้องหา y ของเราให้เจอ y ก็คือ why นะครับทําไม y ที่แปลว่าทําไมเราต้องขยันนะอย่างที่พี่พี่บอกเลยว่าพี่จะต่อมอสไม่ได้พี่จะต้องเรียนมาหาลัยพี่ต,ต้องได้เกณฑ์นี่มอนหนึ่งอันคือ y ของพี่ชัดเจนนะครับแล้ว y ของน้องคืออะไรอยากเข้าคณะดีๆอยากเข้ามาหาวิทยาลัยดีอยากลด อยากช่วยพ่อแม่ประหยัดต้นทุนประหยัดค่าเทอมไม่ต้องไปเรียนที่มันแพงแพงถ้าเกิดว่าเราได้เรียนมาเวลยดีๆหรือว่าได้รับทุนมันจะทําให้ที่บ้านเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นวายอย่างหนึ่งนะครับอยากภูมิใจใตัวเองอยากเรียนเก่งอยากพิชิตอยากเอาชนะตัวเองได้ก็เป็นวายได้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้อยากมาขยันในเรื่องของการเรียนนะครับก็ใช้เวลากับตัวเองในการค้นหา ตัวตนของเรานะครับค่อยๆออกไปดูโลกภายนอกไปเจอไปดูคลิปใน YouTube ไปอ่านหนังสือนอกเวลาอะไรต่างๆนะครับเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆนะครับก็ดังนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องของการตอบว่าทําไมเราถึงไม่ขยันเหมือนคนอื่นนะครับแค่คําว่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วถูกไหมครับนี่ก็คือว่าอะไรที่เป็นตัวเราเราทําไปเถอะคนอื่นก็คือคนอื่นนะครับก็สรุปอย่างนี้แล้วกันเนาะ ก็ฝากติดตามสารศึกษาในช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ Instagram มไว้ด้วยนะครับแล้วก็พี่มีอีกหลายตอนเลยนะครับที่ทำไว้ในสารศึกษาพอดแคสต์นะครับถ้ายังน้องอยากได้กำลังใจอยากพัฒนาตัวเองนะครับลองไปฟังย้อนหลังดูนะครับพี่ชื่อว่าไม่คลิปใดก็คลิปหนึ่งก็จะต้องมีประโยชน์กับน,น้องๆอ,อย่างแน่นอนเราอีพีนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ